หิวมากคุณผู้ชมตอนนี้ต้องสั้นแล้วก็แม่ค่ะและรายการอร่อยต้องแชร์นะครับมาบุกกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตโอ้โหแถวนี้นี่นะคะของกินเพียบจิ้มสุกี้นั่นเองชื่อร้านว่านายพันเป็นทหารหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าคำถามนี้มีเยอะมากเกี่ยวกับทหารไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือแบบชื่อพันพี่พันพันพันเนี่ยคือสาขาแรกตั้งอยู่ที่ไหนครับหอการค้าครับหอการค้าไทยเป็นที่แรกแล้วตอนนี้ก็ขยายไปทั่วราชอาณาจักรแล้วไปที่ไหนบ้างฮะมีทั้งมอรังสิตนะครับมอกรุงเทพกองบกราชมงคลแล้วก็มอบุรพาโอ้ยไปถึงมอบุรพาเลยฮะผมนี่เด็กชนเลยนะครับว้าวจะบอกว่าเปิดแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะเป็นแฟรนไชส์ด้วยครับหืมงามอะไรอะไรบางคนงงมากจะบอกว่าคือมีคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากทั้งหมดเด็ดมากก็เลยต้องมาลองตามนี่ฮะตัดกันยิ่งกว่าสีแยกคุณผู้ชมนี่อร่อยว่ะที่นี่ที่นี่อร่อยยันหมวดกุ้งนอกจาก2เมนูนี้แล้วนะคะก็ยังมีเมนูอื่นอีกใช่ไหมคะที่บอกว่าโหนายพันการันตีเลยว่าอร่อยมีทั้งทะเลถังมีเป็น10เมนูไก่ทอดสปาเกตตี้สเต็กมะม่วงหม้อไฟเนี่ยพูดถึงเส้นทางการเดินทางหน่อยพี่ตามสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับผมจากเส้นเมืองเอกเข้ามาตรงข้ามมอลังสิตตรงมาเรื่อยๆครับพอเจอมอปุ๊บเลี้ยวขวาไม่ต้องเข้ามอไม่ต้องเข้ามอเข้ามอไม่เจอไม่เจอเข้ามอจะสาวๆตรงมาเรื่อยๆปั๊บประมาณสักกิโลนึงนะพี่เนาะอยู่ขวามือครับผมใกล้ๆกับหอพักสุขสบายใช่แล้วครับใต้หอพักเลยสรุปนะครับสุกี้แห้งทะเลกุ้งอบวุ้นเส้นร้านนายพันทั้งสองเมนูแชร์เลยแชร์เลยค่ะนายพันอร่อยมากครับผมเจ๋งมากขอบคุณนายพันมากครับผมขอบคุณค่ะโมเมมโมเลนนี่คือกล้วยทอดสูตรอินโดนีเซียฮะนี่คือกล้วยอะไรนะครับกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าแล้วทำไมกล้วยน้ำว้ามันถึงเล็กอย่างเงี้ยครับมันก็ไอ้กล้วยลูกใหญ่ค่ะอ๋อเนี่ยชิ้น20อันนี้คืออันนี้มันคือใช้แป้งชันไปเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องดูดูว้าวน่าจะกรอบอร่อยเออแปลกดีว่ะแป้งมันเหมือนแป้งกะหรี่ปั๊บเลยอ่ะเหมือนกะหรี่ปั๊บไส้กล้วยพี่ๆแล้วกล้วยมันจะเปรี้ยวๆหอมๆ มันๆเฮ้ยอร่อยดีอร่อยแท้ร้านอยู่ไหนอ่ะตรงข้ามมอลังสิตนั่นแหละหน้าหอแวนด้าหน้าหอแวนด้านะคะมาได้เลยแล้วก็ใครที่แบบชอบท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งให้ด้วยเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็นมข้นหวานมาลองได้ไปฮะเป็นไงขาวเป็นไงอะไรนะขาวเป็นไงมอลังสิตมอลังสิตสาวดีมากเดี๋ยวหาดีๆก่อนจำจำนี่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 สวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับผมและนี่คือดวงใจของต้มซ่านะครับผมถามคำเดียวเลยขายของต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอชื่ออะไรครับว้าวน้องไฟน้องไฟน้ามอลอันนี้คือแฟนของน้องไฟป่ะครับใช่ค่ะจบนะไปร้านต่อไปโอ๊ยตายไปร้านต่อไปครับผมWoo!
ใหญ่มากวันนี้เราปลื้มปริ่มมากนะครับที่ได้มากินข้าวถึงมอรังสิตนะครับเป็นย่านที่มีสดสาวนุ่มนวลเนียนๆหอมๆนุ่มๆพอแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเลิศรสค่ะซึ่งเมนูเด็ดของที่นี่นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นนะคะแล้วก็นะคะข้าวไข่นุ่มเฮ้ยช่วยทำงานหน่อยนี่อะไรนุ่มๆแนงหมูข้าวไข่นุ่มแล้วก็นะคะเกี๊ยวกุ้งโอ้โหเต็มร้านเลยอุ้ยเกี๊ยวกุ้งราดหน้าค่ะเออเนื้อไม่เชื่อดูหันไปดูเสื้อแดงเสื้อแดงเร็วอยากจะเรียกมากินข้าวด้วยกันเอาไหมเอานักศึกษาผู้ชายมาด้วยน้องมิวจากโลจิสติกครับเฮ้ยทำไมเด็กๆสมัยนี้มันโตไวจังทำไมเรียนโลจิสติกครับผมอยากจะขนส่งหัวใจของเราไปหาการใช่ไหมไม่ทำไมต้องทำหน้าตาน่ารักขนาดนี้จะมากินข้าวแค่นี้เขาไม่ต้องทำอะไรก็น่ารักนี่ทำทั้งวันยังดูไม่ตั้งคุณตาเสริมที่บ้านแต่งหน้าตีสีพิธีกรรับเชิญของเรานะครับน้องมิวครับผมนอกจากน้องมิวแล้วร้านนี้มีอะไรดีครับถามไม่ถูกโอ้ยมีความสุขเฮ้ยทานอะไรหลายอย่างอย่างวันนี้กินอะไรวันนี้กินข้าวผักผลิตภัณฑ์น้องมิวมีแฟนนะครับผู้หญิงที่หันหน้าหนีปุ๊บแสดงว่ามีแล้วแต่พร้อมเปิดใจน้องมิวมาวันนี้เรากินข้าวกันเดี๋ยวน้องมิวมาช่วยพี่แชร์ช่วยกันกินนะอันนี้เคยกินยังอย่างอ่ะกินเลยกินผิวลองหน่อยกินผู้ชมนี่คือไข่นุ่มนะครับพะแนงหมูมาดูว่านุ่มจริงหรือเปล่านุ่มมั้ยน้องมิ้วอร่อยมั้ยน้องมิ้วอร่อยมั้ยราดพะแนงด้วยอ่ะราดพะแนงที่เราเห็นนะพะแนงแบบเข้มข้นมากค่ะเข้มข้นมากค่ะเอาไม่ป้อนน้องก็หรอน้องทานยังคะเป็นยังไงคะรสชาติไหนวิจารณ์วิจารณ์หน่อยก็อร่อยค่ะอร่อยอร่อยไข่นุ่มน้องบอกเดี๋ยวไปส่งน้องมิ้วก่อนไปส่งน้องมิ้วก่อนเจอครับขอบคุณนะคะมีน้องคนไหนอีกไปแล้วนะไม่ทำได้ไหมได้ไหมโอ๊ยฮะไข่นุ่มจริงไข่เนี่ยนุ่มมากคือว่าเขาไม่ได้แบบทำให้มันแบบแข็งกระด้างเลยมันจะสุกพอดีนะอร่อยแล้วก็พะแนงรสชาติเข้มข้นด้วยพะแนงแบบเข้มข้นมากเหมือนแม่ทำให้กินอ่ะไม่เผ็ดจนเกินไปเออดีอร่อยจริงดีดีหอมอ่ะน้องมิ้วหอมมากกับข้าวเว้ยอ๋อกับข้าวนะอ่ะต่อไปค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากดีกว่าซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยใครมาต้องสั่งต้มยำใช่ไงยังไงก่อนเปรี้ยวเป็นไงไม่รู้เราอาจจะเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะมันชอบกินเปรี้ยวแล้วว่ามันเปรี้ยวน้อยไปหน่อยเปรี้ยวชิบหายลิ้นเป็นอะไรเนี่ยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอ่ะติ๊กมอยังมีใครพี่เปรี้ยวนี่หวานอะไรของมันวะเมนูนี้คือเข้มข้นเข้มข้นพอดีแชร์โอเคแชร์ข้าวไข่นุ่มพะแนงแชร์ต่อไปโคตรแชร์อันนี้ดีมากข้าวไข่นุ่มพะแนงต่อมาครับเกี๊ยวกุ้งด้านหน้าจ้าดูดิดูกุ้งสิว้าวหอมมากน้ำเกี๊ยวกุ้งเขาเหมือนกันอุ้ยหอมกุ้งที่มีคุณภาพอ่ะกุ้งที่อยู่ในเกี๊ยวอ่ะกุ้งอ่ะโคตรอร่อยหอมมากเลยอ่ะแล้วคุณดูน้ำยืดๆไอ้โอ้ยเกี๊ยวกุ้งดีมากอืมรสชาติแบบภัตตาคารจีนอ่ะอืมแช่จะบอกว่าที่ร้านเลิศรสเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายเมนูเลยที่แบบว่าอร่อยแล้วก็เลิศรสใช่แล้วเรากินไม่ไหวสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับประตูทางออกมหาวิทยาลัยรังสิตแช่หน้าแวนด้าเพลสมาเลยค่ะเลิศรสเดี๋ยวมานะฮะไปไหนหิวชาตรงไปThank you.
for you still with us เนี่ยน้ำลายกระเด็นใส่ไข่ข้นแบบอย่างมหาศาลเฮ้ยน้ำซุปแม่งอร่อยมากเห็นเรื่องดีเหรอดีหวานหวานหอมมากแชร์ไหมแชร์น้ำซุปจะแชร์ทำไมล่ะเมื่อกี้นะครับเราเดินมาตั้งแต่ปากซอยนะครับแดดอย่างเปรี้ยงเออแดดอย่างแรงทีนึงอย่าโทรมาแจ้งนะห้ามโทรมาแจ้งเลยนะเสียงดังเสียงดังนี่อย่าโทรห้ามโทรมาแจ้งขึ้นนะข้าวผัดต้มยำค่ะหอมหอมดมดมก่อนดมก่อนสัมผัสแรกนะเฮ้ยเฮียดีว่ะเฮ้ยดีแม่งเครื่องต้มยำแบบว่าถึงแน่นๆอ่ะคุณผู้ชมข้าวผัดต้มยำแท้จริงเข้มข้นถึงใจเครื่องเขาถึงเลยเนาะเฮ้ยต้มยำต่อจากต้มยำดิดูดิว่าเปรี้ยวไหมหรืออ่อนเปรี้ยวจริงเหรอแม่งเข้มข้นมากโคตรเข้มข้นอ่ะนะแม่งต้มยำแบบข้นถึงใจมากอร่อยใช่ใส่เหมือนใส่นมสดด้วยอร่อยต่อไปข้าวไข่คนกุ้งอันนี้มันดูเป็นแบบเด็กน้อยนะดูเป็นเมนูเด็กน้อยอ่ะใส่ซอสพริกหน่อยหอมได้เนี่ยเมนูที่รอกินมากอยากกินมากคือมาเสิร์ฟนี่แบบว่าหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะกรอบเลยค่ะดิวะเป็นไงวันนี้ขึ้นสวรรค์เลยแพงคุณผู้ชมไม่อร่อยดีมากดีมากหมูสามชั้นทอดน้ำปลาชอบที่สุดเราชอบอันนี้มากสุดดีสรุปนะครับผมทุกเมนูนี้นะครับที่ร้านโฟร์ทามโฟร์ยูซอยอะไรนะเอกประจิ้ม2หน้าปากซอยมีฟาร์มนิมาแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับมอลังสิตถูกต้องครับผมเราเลยมาสภาเคฟคุณผู้ชมแอดมอลรังสิตนะครับผมซึ่งตอนนี้ร้านเขากำลังปรับปรุงอยู่ใช่แล้วนะฮะแต่วันนี้แบบทางร้านแบบเปิดพิเศษให้กับเรานะครับเป็น Grand Opening เขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยร้านของเขาเนี่ยเป็นเหมือนแบบแผงลอยเล็กๆใช่แล้วนะตั้งอยู่แถวๆที่ไหนนะคะพี่หน้ามอเลยนะคะตอนนี้เขาย้ายมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้คือเครปเย็นอะไรคือการเอาซ่อมมาซ่อมมาวะเครปเย็นชาโคแช่เลยหรอมันเล่นฝอยทองหมดแล้วอ่ะบอกว่าทำไมล่ะตรงกลางอ่ะนั่นอ่ะไส้ฝอยทองอ่ะไม่มีพี่ไม่ใส่มาให้ไม่เชื่อดูเต็มปากเลยแล้วก็มีกล้วยหอมหอมมากนุ่มนุ่มมากฉันว่าเขาใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มบ้าเหรอบ้าเลยนี่กล้วยซึ่งผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าในร้านเนี่ยมีหลายอย่างตามมีทั้งกล้วยนะคะกีวีส้มสตรอเบอรี่ด้วยเลือกได้แชร์เมนูนี้แชร์แชร์เคปเย็นชาโกรอเมนูต่อไปน้ำอัญชันมะนาวน้ำอัญชันมะนาวแก้วละ10 บาทเท่านั้นว้าวมากถูกซึ่งเขามีโปรโมชั่นถ้าเกิดสมมติว่าแชร์อาหารแชร์ทุกอย่างเนี่ยลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเขาบอกแถมไปเลยฟรีๆ1 แก้วไม่ใช่แล้วแบบตัดใส่จานทานที่ร้านอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะพิซซ่าแฮมชีสออริกาโน่ค่ะพิซซ่าแฮมชีสออริกาโน่อันนี้แฮมชีสออริกาโน่นะครับแบบฉบับคือทานที่ร้านปกติคือแม่งแบบแป้งกรอบพับเป็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะเออเครปอันนี้มันมาเป็นหลอดๆเหมือนหอยหลอดใช่ไม่ใช่เป็นเหมือนแบบปลาหมึกย่างเออแบบนั้นเออความเสียงแล้วดีหอมแล้วที่นี่คือแบบคือชีสแบบโคตรเยอะอ่ะชีสชีสอยากจะโกนจะเหมือนทัวร์จีนรู้เรื่องไหมแคร์คุณผู้ชมทำไมนะทัวร์จีนทำไมนะเราอย่าเสียงดังเดี๋ยวต้องโทรแจ้งชีสที่ร้านจะเป็นชีสของมอสซาเรลล่าชีสอั
ันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมไม่มันตกดูอี้อ๋อก็อี้มันแหะมันแยกได้แยกได้มันเป็นอี้สนามแบบแยกได้คุณดูแบบโอ้ยอร่อยมากตะตุ่มอร่อยจนแบบตกอ่ะหลังอ่ะจริงจีอันนี้แป้งเครปนุ่มชีสแน่นน้ำไม่ตกแล้วรสชาติกลมกล่อมอ่ะใช่และนี่ด้านหน้าพี่ตั้มชื่อเมนูว่าอะไรจ๊ะเปรี้ยวปี๊ดระปี๊ดแตกมากอันนี้มันเป็นเครปอะไรนะคะเทปเย็นเทปเย็นเทปเย็นครับมีสตรอเบอรี่แป้งธรรมดาเฮ้ยแป้งมันนุ่มจนมันแบบนุ่มมากอ่ะนุ่มแบบผ้านุ่มนุ่มเป็นอะไรเกียดไอ้นุ่มจะได้รู้ไงมันนุ่มจริงนะซึ่งนอกจากนี้ยังมีอันนี้ด้วยนะเป็นเครปชาโคว้าวคุณผู้ชมอันนี้ฟินมากอ่ะแป้งนุ่มแล้วตัดกับความหอมของสตรอเบอรี่โอ้ยแค่เหมือนกันแค่เดี๋ยวให้พึ่งเดี๋ยวพึ่งตอนนี้แป้งอยากให้เป็นคริสปี้ตัดกัดกัดให้มันแตกเอาละเป็นไงหอมนูเทลล่าถ้าเป็นเครปธรรมดาที่ไม่ใช่ชาโคเนี่ยจะชิ้นละ35บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาโคเนี่ยเขาจะเพิ่มอีก10บาทเป็น45บาทค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางครับผมค่ะเข้ามาในซอยซอยครับยูปาร์คด้านหน้ามี Family Mart ใหญ่เข้ามาประมาณสัก50เมตรมากินกันสำหรับร้านซัพพาเฟสแอคโคลังซิตซ่าไปกินอะไรปังเย็นสังขยาเรนโบว์ไงทำไมไม่รู้จักกันเหรอเฮ้ยมันหอมมากอ่ะชอบที่มันมีคริสปี้เออเฮ้ยอุ๊ยอร่อยอ่ะดีคุณผู้ชมครับความหวานของมันอ่ะกำลังดีดีมากความหอมแบบให้ร้อยเลยคือหอมสังขยาเฮ้ยดีอ่ะแปลกนะยังไม่เคยเห็นใครแบบใช้สังขยาทำยังไม่เพียงเท่านั้นนอกจากบิงซูแล้วเขายังมีขนมปังสังขยาด้วยไม่มีซ่อมไม่มีครีเอทีฟไม่เอาซ่อมให้นะหนาวหนาวหนาวมีการเติมน้ำเป็นระยะระยะนะโอ้ยหนาวใช่ฉันหนาวทีนี้เราจะมาลองกินกับขนมปังนะเฮ้ยอันนี้สังขยาชาไทยอันนี้ชาเขียวไม่ใช่ใบเตยอ๋ออืมแท้สำหรับร้านขยานะคะสาขามอรังสิตเลยคอนโดเมืองเอก50เมตรอยู่ซ้ายมือแล้วบ้านน้องอยู่ไหนคะบ้านน้องอยู่ไหนคะบ้านไหนครับบ้านอยู่ไหนคะแฟนพี่ตั้มดูรายการนี้อยู่นะคะพอแล้วพอแล้วนะอ่ะมากันได้แชร์ค่ะแชร์แชร์นี่ปิดท้ายด้วยชาไทยมีรสแจ้งรสชาติชานมหอมแบบผู้ดีให้ลองชิมหน่อยไม่ได้แบบเข้มข้นอะไรมากมายแต่หอมกินอะไรของมึงเนี่ยเอาอย่างแบบเนาะหอมปลาพวกมากินกันแพ้ไปไปจุ๊บค่ะไปเ
ชมสำหรับร้านขยะนะครับผมครั้งนี้นะอ่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางมาร้านขยะค่ะอยู่ตรงข้ามคอนโดเมืองเอกเลยค่ะใช่แล้วครับผมฮะเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างจบแล้วจบแล้วจบไปแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่ามอรังสิตสดใสจริงจริงจะจริงจริงจะจริงจริงจะจริงจริงชอบมากคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยู่มหอการค้าอยู่มกรุงเทพอยู่มรังสิตต้องมากินทำไมต้องมาที่นี่ที่นี่ดีจริงเด็ดจริงไม่ถ้าเป็นหอการค้าแล้วมาที่นี่สงสัยสาวสวยเฮ้ยข้างหน้าเป็นมหาวิทยาลัยดีกว่าพี่ตั้มใช่แล้วครับเดี๋ยวข้างหน้าใครที่อยู่มหาวิทยาลัยไหนนะครับแนะนำมาได้นะครับว่ามีของดีของเด็ดอะไรนะครับผู้หญิงมไหนดีบอกมาเลยผู้ชายมไหนเด็ดอินบ็อกมาที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์นะครับแล้วก็ YouTube พิมพ์บักกะบู.tv และ www.bakkabu.tv ครับผมสำหรับวันนี้แอมแปร์ต้มซ่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนี่มาแล้ว